ระแสข่าวเนี่ยหนาหูมากนะคะว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากสงกรานต์นี่แหละหลายคนจับตาดูนะคะแต่ขณะเดียวกันวันนี้คุณเศรษฐานั่งรถหรูไปที่บ้านจันทร์สองล่าไปรดน้ำดำหัวคุณทักษิณชินวัตรค่ะมาด้วยรถอะไรรถคันนี้เลย News เขาเรียกอะไรนะ All News Lexus ค่ะ LM350H Executive 4ที่นั่งนะคะสีเงินโซนิกไทเทเนียมป้ายทะเบียนสอเสือรอเรือ30ค่ะนี่สื่อก็รอกันเต็มที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการรดน้ำดำหัวขอพรแล้วค่ะแล้วก็ตอนเข้าไปรถกระจกมาทักทายสื่อหน้าตายิ้มแย้มเชียวนะคะวันนี้และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมมีการโพสต์ค่ะโพสต์ X นะคะคุณเศรษฐาโพสต์รูปภาพคือการนำพวงมาลัยพวงใหญ่เลยนี่นี่ภาพโพสต์ขอดูหน่อยอันนี้นี่นั่งรถคันนี้มาค่ะอ่ะขอดูตอนรถกระจกทักสื่ออันนี้ยิ้มแย้มยิ้มแย้มเห็นไหมนี่ไงยิ้มแย้มโบกไม้โบกมือยกมือไหว้รับไหว้สื่อด้วยนะคะหลังจากนั้นเข้าไปในบ้านไม่นานคุณเศรษฐาโพสต์ผ่าน X ค่ะบอกว่ามากราบขอพรและสวัสดีปีใหม่ท่านนายกทักษิณผู้ใหญ่ที่เคารพครับแน่นอนหลายคนตั้งคำถามว่าเออมาขอพรอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมาปรึกษาเรื่องปรับครม.หรือไม่อย่างไรเพราะมันมีกระแสข่าวมาบอกว่าเนี่ยครม.เศรษฐา2จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้หรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมไงคะแต่เจ้าตัวยืนยันบอกยังไม่มีนะมีแต่สื่อเนี่ยพูดไปเองนะครับแล้วก็ไม่อยากให้รัฐมนตรีเนี่ยต้องมาหวั่นไหววิ่งเต้นหาคนนั้นคนนี้นะครับเห็นบอกว่าล่าสุดท่านให้สัมภาษณ์มาด้วยลองฟังเสียงดูหน่อยครับท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังก็อย่างที่บอกยังไม่มีครับผมไม่ได้บอกฉันปรับพูดท่านไปพูดกันเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่ามันก็ต้องปรับมาหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดปรับก็ทราบกันเองนะครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีที่มีรายชื่อออกมาหวั่นไหวเลยนะครับผมว่าเร่งทำงานกันดีกว่าทุกวันมันก็มีค่านะครับแทนที่ต้องวิ่งเส้นมาหาท่านนั้นท่านนี้นะครับอย่างนี้จะต้องมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่อยู่ในโผที่วิเคราะห์กันไหมครับว่าอาจจะต้องเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยไม่เคลียร์ครับผมไม่ได้เป็นคนเขียนผมไม่เคลียร์อยู่แล้วครับคุยเรื่องทั่วไปคุยเรื่องทั่วไปสื่อไปเขียนกันเองนะปรับครม.แต่มันมีกระแสข่าวนะคะมันมีกระแสข่าวว่าคุณเศรษฐาจะควบเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีกลาโหมค่ะบอกอ้าวแล้วบิ๊กทินล่ะมีหลุดออกมาเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะนี่คือในส่วนของเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้นะคะเห็นบอกว่าพอนายกควบกลาโหมแล้วก็จะให้ทางด้านของคุณพิชัยชุนหะวรชิตเนี่ยค่ะเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังแทนนอกจากนี้ยังมีชื่อของบิ๊กเล็กค่ะพลเอกณัฐพลนาคพานิชนะคะเป็นเตรียมทหารรุ่นที่20เป็นอดีตเลขาสมช.มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมส่วนคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวที่มีข่าวว่าจะสลับเก้าอี้กันกับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ข่าวล่าสุดค่ะคุณเศรษฐายังคงให้ความไว้วางใจทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิมอยู่นะคะครับทีนี้ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลล่ะทุกคนพุ่งเป้าไปที่พลังประชารัฐซึ่งยังมีเก้าอี้ว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งนะคะซึ่งขณะนี้ตามรายงานข่าวบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าพรรคจะตัดสินใจส่งใครนั่งในตำแหน่งที่ว่างนี้นะคะนี่แหละครับอันนี้เป็นแค่ข่าวลือนะแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของควันหลงกันหน่อยนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าจับดูสีหน้าสีตาของบิ๊กทินเขาบอกเอ๊ะเป็นการถูกมือหรือเปล่าเนี่ยฮะมีคนเขาบอกอุ้ยหน้าเจือนเลยบิ๊กทินนะฮะนี่ฮะคุณสุทินคลังแสงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับจังหวะแรกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วใช่ไหมฮะพยายามที่จะยกมือไหว้ใส่เสื้อช้างอันนี้คือจังหวะที่สองนะจังหวะที่สองยกมือไหว้แล้วเหมือนมีการจะมอบพวงมาลัยแต่ปรากฏว่าคุณทักษิณเองเฮ้ยไม่มองอ่ะหรือว่ามองไม่เห็นแล้วตอนจังหวะหันกลับมาปุ๊บอ้าวยังไงต่อไม่ได้มอบอ้าวแล้วก็ไปรับพวงมาลัยของคนอื่นก็จะมีหลายคนที่เดินมานะฮะแล้วก็มอบแล้วก็รับแล้วก็มอบแล้วก็รับเอ้ยยังไงอ่ะถูกเมินเหรอคะเอ้าทำไมถึงถูกเมินอะไรแบบนี้หรือเปล่าเออแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันก็มีกระแสบอกว่าบิ๊กทินหลุดจากตำแหน่งจริงหรือเปล่าโอ้โหนี่แหละครับล่าสุดนะครับแอคเคาท์นึงเขาตัดภาพนี้มาใส่แล้วครับนี่สุทินยามนี้แม้แต่แฮชแท็กมาลัยยังถูกเมิน
ทำใจถ้าต้องเป็นตัวสำรองและคือบิ๊กทีนี่เขาบอกไว้นะครับเขาบอกว่าทำใจขนาดว่าซูเปอร์สตาร์ดังๆเมสซี่เนี่ยยังเคยนั่งเป็นตัวสำรองมาก่อนเลยนี่โซเชียลเขาตั้งข้อสังเกตเฉยๆถูกต้องครับคลิปนี้นี่คนดูโอ้โหหลายแสนครั้งเลยนะครับแล้วบอกว่าเอาซะบิ๊กทีนกูหน้าเจื่อนเลยนั่งรัฐมนตรีนั่นรัฐมนตรีกลาโหมนะเว้ยดอกแรกไม่ชัดดอกที่2แบบเต็มๆถูกเมิน2ครั้ง2คราเนี่ยมันจะเป็นการบอกสัญญาณว่าเขาจะถูกเมินจริงๆหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะนักข่าวก็ไปถามบิ๊กทินบิ๊กทินตอบว่ายังไงลองฟังเสียงดูครับค่ะโอ้เราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแต่ไม่รู้คนอื่นจะมองยังไงแต่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดการที่บอกว่าเอาชื่อเอาพี่สุทินออกแล้วก็นายกจะไปนั่งควบเองเลยหรือว่านายกจะต้องมันอะไรก็มันก็เป็นได้เพราะว่าตัวท่านเป็นผู้บัญชาสูงสุดท่านสามารถแล้วท่านเป็นกัปตันทีมแล้วฟุตบอลจะปรับทีมผู้เล่นจะเปลี่ยนตำแหน่งก็ต้องเป็นสิทธิ์ของกัปตันถ้าเป็นตัวสำรองจะน้อยใจไหมก็นั่งตัวสำรองก็ได้เดี๋ยววันนึงก็ได้เป็นตัวจริงแหละนั่งอยู่แป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่าจังหวะที่เขาไหว้แล้วสังเกตเห็นมันเหมือนมีแบบเหมือนถุงทองอะใช่ไหมยังยักแย่ยักยันจะยื่นให้คุณทักษิณหรือไม่ยื่นดีนะ อะไรแบบนี้ดูลังเลแต่คุณทักษิณถ้ามองก็เนี่ยๆๆจังหวะเนี้ยค่ะจังหวะนี้ทำไมไม่ยื่นหรือยื่นแล้วหรือคุณทักษิณไม่เห็นหรือทักคนอื่นหรือเปล่า อันนี้เราตั้งข้อสังเกตเอาจริงนะโซเชียลก็ตั้งข้อสังเกตหลังจากนั้นพลิกตัวหันกลับมา คุณทักษิณไปรับกับอีกคนนึงก็ไม่ได้รับเลยแต่ไม่ได้รับพวงมาลัยจากบิ๊กทิมเดี๋ยวรอติดตามใช่ค่ะ